แกนนำพรรคเพื่อไทยนะครับเข้ารับทราบข้อกล่าวหาขัดคำสั่งคสช.ชุมนุมทางการเมืองกรณีการแถลงข่าววิจารณ์การทำงาน4ปีของคสช.โดยเจ้าหน้าที่นะครับให้ประกันตัวแต่ห้ามทำผิดแบบนี้ซ้ำอีกครับทางแกนนำพรรคเพื่อไทยนะครับนำโดยพลตำรวจโทวิโรจน์เป่าอินรักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการเลขาธิการพรรคนายชูศักดิ์ศิรินินทร์ประธานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยนายชัยเกษมนิติศิรินายจตุรนต์ฉายแสนนายนพดลปัทมะนายวัฒนาเมืองสุขและนายกิติรัตน์ณระนองเข้าพบพนักงานสอบสวนนะครับที่กองปราบปรามเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาของคสช.กรณีตั้งโต๊ะแถลงผลงาน4ปีของคสช.ในข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งคสช.ฉบับที่57ห้ามมิให้พรรคการเมืองที่มีอยู่แล้วดำเนินการประชุมหรือดำเนินกิจการใดๆในทางการเมืองแล้วก็อีกหนึ่งข้อหานะครับฝ่าฝืนคำสั่งคสช.ที่3/58ในข้อ12ชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่5คนขึ้นไปมาตรา116ยุยงปลุกปั่นและราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เนื่องจากมีการไลฟ์สดนะครับใน Facebook โดยมีประชาชนเดินทางมาให้กำลังใจขณะที่แกนนำทั้งหมดนะครับต่างยืนยันความบริสุทธิ์ใจนะครับในการแสดงความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้กระทำความผิดตามถูกข้อกล่าวหานะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับทางด้านของพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับท่านกล่าวว่าแกนนำพรรคเพื่อไทยได้เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาและไม่มีพฤติการที่จะหลบหนีนะครับจึงได้ให้พนักงานสอบสวนปล่อยตัวซึ่งหลังจากนี้นะครับหากการแถลงข่าวเป็นไปในทางที่ดีการแถลงข้อมูลที่เท็จจริงก็สามารถแถลงข่าวได้ยืนยันนะครับก่อนออกหมายเรียกมีการตรวจสอบพยานก่อนแล้วแล้วก็เป็นไปตามหลักกฎหมายโดยให้ความยุติธรรมส่วนอีกหนึ่งคนที่ถูกร้องนะครับก็จะตามมาตามหมายเรียกอีกทีในวันพรุ่งนี้ครับ